โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังแอนโทนีสายหมุนนะครับผมเดอะหมุนนะแต่เป็นตัวปีกว่ะเป็นสไตล์ปีกตัวอื่นเป็นโฮเพลเยอร์ไหมไม่รู้เหมือนกันเช็คก่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นปีกแหละว่านะโอเคเป็นปีกมานะตัวที่ดีสุดของแอนโทนีเหรอเทียบใหม่เลยแล้วกันนะครับผมเทียบใหม่เลยแล้วกันฟีเจอร์เขียวมันเป็นปีกว่ะเอ้ยเป็นโฮเพลเยอร์ว่ะนะ94อันนี้93โอ้โหก็ไม่แย่นะครับผมนะโฮเพลเยอร์เล่นดีนะเก็บไว้ก่อนโฮเพลเยอร์เก็บไว้ก่อนนะเป็นตัวที่ดีตัวนึงเลยถ้าเป็นปีกตัวนี้ได้ความเร็วได้เล่นบอลกับตัวได้สเตมินาแต่ความเร็วจัดมากดีกว่านะตัวนี้จะได้บอลคอนโทรลเกมรุกส่งสั้นจบสกอร์ความโค้งพลังการยิงโหได้หลากหลายได้เยอะแต่ตัวนี้เน้นๆก็คือความเร็วเลยนะครับผมตัวนี้จะเน้นๆความเร็วจัดมากตัวนี้ก็จะอารมณ์แบบรวมๆอ่ะนะรวมๆกับเกมรุกก็ได้บอลทรูก็ได้จ่ายบอลก็ได้จบสกอร์ก็ได้ความโค้งก็ดีความเร็วก็หายไปเยอะนะครับผมความเร็วก็หายไปเยอะเหมือนกันนะสองเวอร์ชันนี้ก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้ป่ะถ้าจะให้เลือกใช้จริงๆก็เอาความเร็วไว้ก่อนเอาจริงๆเอาความเร็วไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ออกเอาความเร็วไว้ก่อนนะฮะเลือก94สไตล์บีโอ้โห94ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะทั้งครองบอลทั้งเกมรุกนะความเร็วเท่ากันนะได้ความโค้งตัวนี้จะได้เล่นกับตัวดัสตีมิน่าประมาณนั้นแต่94ดีกว่านะและตัวล่าสุดเป็น95ตัวล่าสุดเป็น95ก็น่าจะจบแล้วมั้ง95ก็ดีกว่าอยู่แล้วผมว่าโอ้โหแต่ความเร็วว่ะนะโอ้แต่เสียความเร็วไปเยอะมากเอาจริงๆเสียความเร็วไปเยอะมากลบ11เชี่ยบ้าไปแล้วแฟนมันลบเยอะขนาดนี้วะไม่วิ่งแล้วเหรอหลังๆนี้ไม่วิ่งแล้วเหรอโอ้โหลบ11เลยว่ะน่าเสียดายนะจริงความเร็วใครจะชอบสายความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเลยแหละผมว่านะแต่มันก็ได้อย่างอื่นมาแทนเยอะอยู่นะนะพวกเกมรุกเนี่ยบวก6เลยนะนะบอลทรวงบวก3เลี้ยงบอลเท่ากันแล้วบวกกับตัวบวก3สงสารโอ้โหกินขาดนะกินขาดความโค้งสปีดต้นพลังการยิงบาลานซ์สเตมินาเกมรับได้ด้วยนะแต่โอ้โหเสียดายความเร็วว่ะมันลบเยอะเกินไปว่ะเอาจริงนะลบเยอะเกินนะคือความเร็วไม่จัดแล้วนะครับผมความเร็วไม่ได้จัดแล้วแต่ออกไปทางแบบจ่ายบอลมากกว่าจ่ายบอลครองบอลซะมากกว่าแต่ความเร็วไม่ได้จัดเหมือนตัวอื่นแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีสุดอยู่นะถือว่าเป็นตัวที่ดีสุดอยู่แต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะนะอาจจะไม่ชอบสายแบบนี้นะครับผมนะซึ่งโอ้โหมันลบเยอะเกินอ่ะลบ11อ่ะเหมือนจากวิ่งแบบวิ่ง 100% ลดเหลือเท่าไหร่อ่ะ80อะไรเงี้ยคือมันไม่สุดอยู่นะตอนเนี้ยถ้าสัก90กำลังดีเลยโอ้แต่ลบเยอะแต่โอเวอร์ออลขึ้นไป95เพราะว่าได้อย่างอื่นนะพวกเกมรุกเนี่ยดีบอลคอนโทรลครองบอลจ่ายบอลคือทุกอย่างคือดีหมดเลยตัวล่าสุดนะแต่เสียความเร็วนั่นเองนะอยู่ที่คนที่เลือกใช้นะครับผมส่วนตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยฟีเจอร์เขียวเป็นโฮเพลเยอร์โอ้โคตรน่าเล่นอ่ะจริงนะโฮเพลเยอร์เวอร์ชันเนี่ยโคตรน่าเล่นนะแต่ครองบอลก็สู้ตัวล่าสุดไม่ได้ห่างเยอะนะแต่ได้จ่ายบอลได้จบสกอร์นะด้วยความเป็นฟีเจอร์เขียวอ่ะนะครับผมโอเคถ้าส่วนตัวก็ถ้าดูโดยรวมอ่ะนะถ้าดูโดยรวมก็เป็นตัวล่าสุดแหละที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าดูโดยรวมนะนะแต่ถ้าแบบให้แบบเลือกแบบจิ้นจริงผมว่าไปทางสายความเร็วก็ไม่แย่นะนะไปทางสายความเร็วก็ไม่แย่เอ็นโทนี่ซึ่งความเร็วมันจัดมากเลยนะถ้าติดบูทลงสนามเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น95เลยนะ95สปีดต้นเท่าไหร่อ่ะสปีดต้น97อ่ะคิดดูดิมันไม่ได้น้อยแต่ตัวนี้มันลบเยอะเกินแค่นี้เองถ้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมถ้าไม่ได้แบบดูแค่บางสเตตอ่ะนะนะตัวล่าสุดจะดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบกับพลังแอนโทนีอยู่ที่คนที่เลือกใช้นะตัวล่าสุดเนี่ยโดยรวมแล้วดีกว่าอยู่แล้วนะแต่โดนลบสปีดไปเยอะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย let's go